สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำดอกไม้ให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็ทำขึ้นมาแล้วเห็นว่าสวยดีเนาะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ค่ะเอาไว้ทำติดเสื้อให้ลูกค้าติดชุดติดเสื้อตรงบ่าด้านข้างซ้ายค่ะจะสวยหรือว่าจะทำเป็นกิ๊บปักผมก็ได้อันนี้ก็ใช้กิ๊บกึ่งติดผมสวยดีนี่สีอันนี้เป็นผ้าทูโทนนี่ค่ะดอกไม้ผ้าแต่ไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้มีฐานดอกด้วยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้ผ้าตามนะคะผ้าตามก็ได้ผ้าขวางก็ได้ผ้าเฉลียงก็ยังไม่เคยลองแต่ก็ใช้ผ้าตามกับผ้าขวางเขาจะออกมาสวยผ้าเฉลียงทำออกมาแล้วมันนิ่มหนอแหนะไม่สวยก็เลยใช้ผ้าขวางเอาตัวนี้ผ้าขวางนะนี่ค่ะตัดออกมาแล้วก็มาเย็บพับความใหญ่อยู่ที่2เซนนะคะก็ใช้อยู่ที่2เซนนะคะอย่างเงี้ยดอกอย่างเงี้ยก็จะเย็บอยู่ที่2เซนประมาณนี้พอเย็บเสร็จเราก็เจียนนะคะเจียนตะเข็บออกให้เข้าเล็กหน่อยแล้วก็จะไปรีดแบตตะเข็บความยาวไม่กำหนดนะคะเพราะว่าเราขดดอกไปเราพอเรามองว่าสวยแล้วดอกตรงนี้สวยแล้วไม่เอาละพอดีละเราก็จะตัดออกไปแต่ก็จะตัดอยู่ที่25นิ้วไว้ก่อนเนาะเผื่อมันใหญ่ไปค่อยตัดทิ้งทีหลังก็ได้ไปรีดแบนะคะเย็บเสร็จไปรีดแบเสร็จเราก็กลับเข้าออกมานะคะอันนี้ก็จะไม่กลับให้เพื่อนๆดูพอกลับเข้าออกมาเราก็รีดให้เรียบจะได้ประมาณนี้รีดเข้าให้เรียบนะคะให้ตะเข็บอยู่ด้านข้างนะคะอย่าให้ตะเข็บเข้าอยู่ตรงกลางนะคะพยายามให้ตะเข็บเข้าอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะคะเรามาเริ่มม้วนดอกกันเลยค่ะเรามาเริ่มม้วนดอกกันเลยค่ะพับอย่างนี้นะคะเตรียมได้ไว้ก่อนเนาะเตรียมได้เตรียมเข็มไว้ก่อนเพราะเราจะต้องสอยกึ่งไปด้วยม้วนไปด้วยนี่ค่ะพับไว้เลยพับอย่างนี้ค่ะเราพับไว้ก่อนเนาะพับก่อนอันนี้ก็พับลงไปนี่ค่ะตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บนิ้วเรากดไว้ก่อนก็จะกึ่งก่อนเนาะกึ่งเข้าไว้ก่อนแล้วก็จะจับตรงนี้ขึ้นมานิ้วชี้นะคะเราคลิกฝั่งนี้ขึ้นมาคลิกเขาขึ้นมาให้มาอยู่อีกฝั่งนี้นี่ค่ะพอคลิกมาเสร็จปุ๊บเราก็กึ่งเป็นช่วงกลึงเลยค่ะนิ้วชี้พลิกนิ้วโป้งกดนิ้วชี้พลิกนิ้วโป้งกดกดตามเลยนะคะนิ้วโป้งกดตามเลยเราจะได้ค่อยๆพันทีละดอกพันเข้าไปเดี๋ยวความใหญ่ของดอกไม้เขาจะเริ่มใหญ่ออกไปไอ้ตรงนี้ก็จับยาวไปก็จะตัดเนาะตัดเขาออกไปกึ่งเป็นช่วงนะคะนี่ค่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บนิ้วชี้แล้วก็ตวัดตรงนี้ขึ้นมานี่ค่ะตรงนี้ที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือด้านล่างนะคะด้านที่ไม่โชว์ด้านโชว์จะอยู่ข้างล่างที่เรากึ่งอยู่นะนี่ค่ะแล้วก็จะค่อยๆพันทีละหน่อยกึ่งเอาไว้กึ่งเข้าเอาไว้นิ้วชี้เราตวัดขึ้นมาตรงนี้ค่ะเราก็กึ่งใช้ได้คู่นะคะกึ่งพันให้รอบไปเรื่อยๆค่ะดอกเขาก็จะใหญ่ออกพันเหมือนเดิมค่ะตวัดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเราก็จะกลึงนิ้วชี้ตวัดตรงคลิกกดไว้ตรงนี้หัวแม่โป้งกดลงไปเราก็จะกลึงนะคะแล้วก็จะกลึงเข้าเอาไว้คลิกขึ้นมากลึงเปิดดูสิข้างนอกเป็นไงมั่งนี่ค่ะ
เขาก็จะเริ่มเป็นดอกอย่างนี้เนาะกลับมาที่เดิมคลิกก่อนคลิกมาวางนี่ค่ะคลิกกึ่งคลิกเข้ามาแล้วก็กลึงอย่าดึงแน่นนะคะกลึงไม่ต้องดึงแน่นหรอกเดี๋ยวก็ย่นนี่ค่ะแล้วก็จะพับคลิกอย่างนี้แล้วก็กึงคลิกวนไปเรื่อยๆค่ะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนี่ได้ก็จะหมดละเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเข็มละผูกปมก่อนได้หมดคลิกตวัดเข้าขึ้นมาก็จะกึ่งตวัดขึ้นมาแล้วก็กึ่งตรงที่เห็นเป็นเส้นได้หลายเส้นเนี่ยที่เห็นได้สอยได้กึ่งเนี่ยคือด้านล่างนะคะด้านนอกอยู่นี่สวยไหม ด้านนอกอยู่นี่ค่ะสวยไหมคลิกทำแบบไม่ต้องใจร้อนนะคะคลิกกดกึ่งกึ่งเพื่อนๆงงไหมคะไม่งงนะคะค่อยๆทำนี่ค่ะก็จะเป็นดอกแล้วกึ่งนี่ค่ะดอกเริ่มใหญ่ถ้าสมมติว่าดอกมันใหญ่ไปเราพอแค่นี้เราก็ตัดสามารถตัดตรงนี้ออกไปเลยนะเดี๋ยวก็ดูก่อนโอเคหรือยังดอกใหญ่ไปแล้วเนาะเอาวนอีกรอบหนึ่งวนพลิกมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จัดเขาให้สวยหน่อยโอเคยังพอแล้วเนาะแล้วก็กะประมาณดอกประมาณไหนให้เหมาะกับหุ่นลูกค้านะคะถ้าตัดทำใส่เสื้อให้คุณลูกค้าเราก็มองว่าหุ่นลูกค้าตัวขนาดไหนก็ตัวใหญ่เราก็ทำดอกใหญ่นิดนึงทีนี้ก็พอละก็พอละก็จะตัดออกละดอกก็ใหญ่ไปละแล้วก็จะตัดก็ออกไปแล้วก็จะเก็บความเรียบร้อยพอแล้วเนาะแค่นี้เก็บไปข้างในแล้วก็กึงไว้ก่อนเนาะกึงเข้าไว้ก่อนเสร็จแล้วดอกไม้เราก็จะมาทำฐานดอกนะคะฐานดอกไม้ตรงนี้นี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ตรงที่เราทำขาตอนแรกที่เราเริ่มตอนแรกแหละเขายาวไปเนาะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมก็จะเจียนเขาออกหน่อยนึงแล้วก็จะมาใส่ฐานดอกเห็นไหมคะได้แล้วดอกไม้ดอกอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าก็ว่าสวยดีเพื่อนๆทำได้เนาะทันหรือเปล่าไม่รู้ค่อยก็ดูวิดีโอแล้วก็ผ้าของตัวเมื่อกี้เนี่ยฮะก็เหลือเอาไว้จะทำฐานดอกทำยังไงก็กะผ้าก่อนนี่ค่ะกะเป็นสองชิ้นก่อนก็จะมากะจะว่าทำยังไงกะฐานเนี่ยกว้างเท่าไหร่เอาดอกเป็นที่ตั้งเลยค่ะกากบาทวางไว้อย่างนี้ทำดอกเขาว่าดอกเขาใหญ่แค่ไหนฐานดอกอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะจะได้แลดูดอกไม้เขาไม่ดูล้นๆเนาะจินตนาการก็อย่างเนาะนี่ค่ะก็จะวางทับกันอย่างนี้แล้วก็เอาดอกวางนี่มันยาวไปเห็นไหมฮะเนี่ยก้อยวางที่ก้อยตัดฐานดอกแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบถ้าแบบนี้มันยาวเงี้ยว่าสวยเพื่อนๆจะเอาอย่างนี้เลยก็ได้ทำอย่างนี้เลยก็ได้แต่ก็มองว่ามันยาวไปก็จะเอาเข้ามาหน่อยเงี้ยเอาเข้ามาอย่างนี้เถิบเข้ามานี่ค่ะเลื่อนเข้ามานี่ค่ะก็จะวางเป็นกากบาทนี่ค่ะ
วางเป็นกากบาทก็กึ่งเขาติดกันนี่ค่ะกึ่งเขาติดกันเนาะกึ่งแบบไม่ต้องแน่นมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องสอยดอกทับอีกทีนึงค่ะให้เขาแน่นหน่อยแข็งแรงนิดนึงนี่ค่ะก็จะดอกวางทับตรงนี้นี่ค่ะดอกวางก็จะไม่ใช้กาวนะไม่ใช้กาวเพราะมันแข็งก็จะใช้แบบกึ่งสอยแบบห่างๆนี่ค่ะเดี๋ยวก็ร้อยได้ก่อนนะคะขออนุญาตร้อยได้ก่อนได้ขออนุญาตร้อยได้ก่อนนะคะก็จะใช้สอยแบบสอยกลึงนะคะเป็นได้สองเส้นจะไม่ใช้แบบกาวติดนะเพราะว่ามันเป็นงานตัดเย็บแบบสั่งตัดเราใช้กาวมันจะเลยดูไม่ค่อยละเอียดงานไม่ค่อยละเอียดค่ะนี่ค่ะเราวางทับอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอามาจากทิ่มเข้าจากข้างล่างเลยค่ะจิ้มให้เขาทะลุอย่าให้โดนไอ้ตรงผ้านี่นะคะจะเป็นช่องเป็นร่องของเขานี่ค่ะเนี่ยให้โดนจะได้ไม่ต้องเห็นเส้นได้เพราะตรงนี้เขาโชว์แล้วนะนี่ค่ะเนี่ยกึ่งให้เขาแน่นหน่อยมันจะเป็นร่องตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นร่องตรงนี้ไหมเราพยายามเอาเข็มให้โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะพยายามให้เข็มโผล่ขึ้นมาตรงร่องเนี้ยนะเวลาเรากลับได้ลงไปจะได้ไม่ต้องเห็นเส้นได้งานเราจะได้ออกมาเรียบร้อยแน่นแล้วนะคะเนี่ยทำให้กี่รอบแน่นละแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดฝั่งนี้นี่ค่ะเก็บรายละเอียดเข้าหน่อยนึงนี่ค่ะแล้วก็สี่มุมกึ่งสี่มุมข้างล่างไม่มีใครมองเห็นหรอกแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เรียบร้อยนะคะงานเราจะได้ออกมาสวยหยิบจับชิ้นงานไหนมันจะได้ออกมาแบบเรดูดีอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยดอกไม้แบบง่ายๆถ้าเพื่อนๆคนไหนจะไปทำกิฟต์ติดผมเราก็ทำดอกไม่ต้องใหญ่อย่างนี้นะคะเนี่ยเราไม่ต้องทำใหญ่อย่างนี้แล้วก็ไปเหนาใช้กิฟต์ตามสำเพ็งพาวรัตน์นะคะที่เราไปซื้อมาแล้วก็มาแปะตรงนี้แต่นี่ก้อยก็ใช้วิธีของก้อยนะอย่าไปเอาตัวอย่างนะคะอย่าไปทําเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก้อยใช้ทําแบบของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นนําติดเสื้อให้ลูกค้าค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้ค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ก้อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปไอเดียใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะจะพยายามลงคลิปให้ดูเรื่อยๆกันประสบการณ์จากการทำงานของก้อยนะคะทำเสื้อผ้าก็หลายปีก็ได้เทคนิคดีๆเคล็ดลับเก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย